สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเช็คและลบอุปกรณ์ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน HBO Go อยู่นะครับใครที่เจอปัญหาว่าเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชัน HBO Go ไม่ได้นะครับกรณีที่เกิดสมมติทำไมล็อกอินแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานเนี่ยมันเกินกว่าข้อที่เขาระบุไว้ก็คือ HBO เนี่ยเขาระบุไว้ว่าเราสามารถล็อกอินนะครับในการใช้งานอุปกรณ์ได้10อุปกรณ์นะครับแต่บางคนเนี่ยมีการแชร์กันไงกับคนในครอบครัวบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะล็อกอินไว้จนเกินกว่าที่เราใช้งานแล้วบางคนอาจจะล็อกไว้10อันแล้วเผอิญเราไปอันที่11เนี่ยล็อกอินเข้าไปก็ใช้งานไม่ได้นะครับตรงนี้แหละเป็นปัญหาสำคัญนะครับเราต้องไปลบออกนะครับกรณีที่เราต้องการให้คนอื่นใช้งานได้นะครับขั้นตอนในการเช็คและการลบเนี่ยทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คและลบอุปกรณ์ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน HBO Go อยู่นะครับในกรณีที่เกิดเราล็อกอินเข้าไปใช้งานไม่ได้อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเราใช้เขาเรียกล็อกอินอุปกรณ์เกินกว่าโควต้าที่เขาระบุไว้ก็คือระบุไว้แค่10อุปกรณ์ในการสามารถล็อกอินลงทะเบียนไว้นะครับกรณีที่เกิดเกินเนี่ยเราต้องลบออกนะครับถึงจะล็อกอินอันใหม่เข้าไปได้นะครับแล้วจริงๆต้องบอกว่าล็อกอินได้10อุปกรณ์แต่ดูพร้อมกันได้3นะอันนี้ก็คือขั้นตอนของ HBO Go นะครับการจะลบนะครับก็คือเราต้องเข้าผ่านเว็บไซต์ครับก็คือเข้าไปเว็บไซต์ HBO Go นะครับพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับพอล็อกอินให้เรียบร้อยเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราเข้ามาที่หัวข้อบัญชีของฉันครับบัญชีของฉันกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่หัวข้อนี้ครับการจัดการอุปกรณ์ครับการจัดการอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปครับพอเข้ามาที่หัวข้อการจัดการอุปกรณ์นะครับก็จะพบในนี้นะครับตรงนี้เลยให้สังเกตตรงนี้นะครับว่ามีอุปกรณ์ล็อกอินครบ10อันหรือเปล่าถ้าครบ10อันแสดงว่าที่เราไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้ก็มาจากอุปกรณ์ที่มันเต็มโควต้าแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าจะลบอันไหนออกวิธีการลบง่ายๆครับก็มาที่อุปกรณ์ที่เราต้องการลบนะครับตรงนี้นะแล้วกดหัวข้อคำว่าลบครับกดลบได้เลยแล้วก็กดดำเนินการต่อครับตรงนี้นะครับมันก็จะลบออกนะครับก็คือลบออกไปปุ๊บก็เป็นโควต้าที่ว่างแล้วแล้วก็สามารถล็อกอินมาแทนได้เลยนะครับในกรณีที่เราเจอปัญหาว่ามันเต็มโควต้าต้องมาเช็คตรงนี้แล้วก็ลบออกนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมาเช็คได้ว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราล็อกอินไว้นะครับแล้ววันที่เท่าไหร่ที่มีการล็อกอินครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นสำคัญกันเกิดมีใครแอบเอามาใช้ ID เราเอ๊ะอันนี้เฮ้ยเราไม่ได้ล็อกอินนี่ใครมาใช้เราโทรเช็คซิคนในครอบครัวเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราก็ลบออกก่อนเลยนะครับเพื่อป้องกันคนแอบมาใช้งาน account เราโดยที่เราไม่รู้นะนี่คือขั้นตอนในการเช็คนะครับแล้วก็ลบอุปกรณ์ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน HBO Go อยู่นะครับกรณีที่เราเจอปัญหาว่าเราล็อกอินเข้ามาใช้งานไม่ได้นะครับอาจจะเต็มโควต้าก็ใช้วิธีนี้นะครับในการลบออกครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ